การปรากฏตัวของริชาร์ดในด็อกเตอร์สเตรนในมัลติเวิร์สออฟแมทเน็แม้ว่าจะเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆแต่มันก็ทําให้เรารับรู้ถึงการมีอยู่ของฮีโร่นักวิทยาศาสตร์ที่ฉลาดที่สุดเท่าที่มาเวลเคยมีมาแต่รู้หรือไม่ว่าในคอมิกน่าจักรวาลเอิร์ดหนึ่งหกหนึ่งศูนย์ซึ่งถูกขนานนามว่าเป็นจักรวาลสุดท้ายของมาเวลตัวละครอย่างริชาร์ดก็ได้มองเห็นจุดสิ้นสุดของจักรวาลผ่านการ,รเผชิญหน้ากับวายร้ายอย่างแคนเดอร์คอนเครอร์ร์เขาจึงทุ่มเททั้งชีวิตให้กกกับกรระดดิิษฐ์แลทลทททองงุส่ สำหรับการแก้ไขไม่ให้เหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจนในท้ายที่สุดสถานะของเขาก็แทบจะไม่เหลือเขาโครงของความเป็นฮีโร่อีกต่อไปและกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในระดับสูงเกินกว่าที่มนุษย์จะเข้าใจได้แม้วุธตัวเขาเองจะยังคงทําทุกอย่างเพื่อปกป้องเอิร์ธ1610ต่อไปก็ตาม